สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดด่วนนิ้งกุลสตรีอาการหนักแล้วหลังไข้ขึ้นสูงจะว่าหลายคนคงรู้จักและคอยติดตามอาการของเธอกันอยู่สำหรับอดีตนางเอกชื่อดังนิ้งกุลสตรีสิริพงษ์ปรีดาหรือชื่อใหม่นิชยานัทสิริพงษ์ปรีดาที่ได้ป่วยหนักต้องเข้าออกโรงพยาบาลนานมากกว่า2ปีด้วยโรคไขกระดูกบกพร่องพร้อมกับป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเพราะรักษาอาการป่วยมานานและก่อนหน้านี้ทางด้านนิ้งกุลสตรีก็ได้กลับเข้าไปรักษาตัวอีกครั้งที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการติดเชื้อกระทันหันและร่างกายอ่อนเพลียโดยชาวเน็ตแห่ส่งกำลังใจไปให้อย่างล้นหลามล่าสุดทางด้านนิ้งกุลสตรีได้ออกมาเผยถึงอาการล่าสุดน่าเป็นห่วงหลังไข้ขึ้นสูงค่าเลือดตกโดยทางนิ้งกุลสตรีได้กล่าวว่าเมื่อคืนหน้าแดงไข้ 38.8 องศาปวดตัวเลือดซีดวันนี้เริ่มดีขึ้นแล้วค่ะอย่างไรก็ตามทางทีมงานขอเป็นกำลังใจให้กับสาวนิ้งด้วยนะครับขอให้หายไวๆครับท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ